ซ่อมกันยาวๆก็คือเศรษฐกิจชาติละค่ะคณะรัฐมนตรีต่างก็แสดงความพร้อมในการเดินหน้าเปิดประเทศกัน1พฤศจิกายนนี้ตามแถลงการของนายกรัฐมนตรีแน่นอนว่าเปิดประเทศนั้นมาพร้อมโจทย์ใหญ่เพราะว่าครั้งนี้เป็นการเปิดรับชาวต่างชาติเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาทั้งๆที่จริงๆภายในประเทศก็ยังมียอดผู้ติดเชื้อไม่น้อยนะคะฝ่ายของนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าถ้าเปิดประเทศแล้วยังพบการระบาดรอบใหม่ก็พร้อมกลับมาปิดประเทศกันอีกรอบนึงค่ะเมื่อวานนี้ในการประชุมครม.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีย้ำกับรัฐมนตรีถึงแนวทางการเปิดประเทศ1พฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็ขอให้ประชาชนภาคธุรกิจผู้ประกอบการหน่วยงานต่างๆกาดอย่าตกและอย่าฝ่าฝืนมาตรการที่อาจจะทำให้เกิดการระบาดของโควิด-19 อีกครั้งหนึ่งการดูไทม์ไลน์เปิดประเทศจากแถลงการของนายกรัฐมนตรีค่ะ1พฤศจิกายนจะเริ่มเปิดรับการเดินทางเข้าประเทศแบบไม่ต้องกักตัวแต่มีเงื่อนไขก็คือคนที่จะเข้ามาได้ต้องเป็นคนที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วคำว่าครบโดสเนี่ยถ้าเป็นประเทศอื่นๆเขาต้องแจกแจงด้วยว่ายี่ห้ออะไรบ้างของเราเนี่ยยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงเดินทางเข้าไทยทางอากาศค่ะนำร่องที่ประเทศความเสี่ยงต่ำก่อน10ประเทศด้วยกันนอกจาก10ประเทศนี้ต้องกักตัวเหมือนเดิมพอเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วทุกคนต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR แล้วผลเป็นลบคือท่านต้องตรวจก่อนที่จะเดินทางมาจากประเทศต้นทางของท่านนะคะแล้วก็มาตรวจอีกครั้งหนึ่งตอนที่เดินทางมาถึงประเทศไทยจาก10ประเทศเดี๋ยวจะอนุญาตมากขึ้นเพิ่มขึ้นภายในวันที่1ธันวาคมนี้แล้วก็เพิ่มขึ้นไปอีกก่อนปีใหม่ค่ะส่วนในวันที่1ธันวาคมเป็นต้นไปจะพิจารณา2เรื่องหลักๆเรื่องใหญ่นะคะการอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารแล้วก็เปิดสถานบันเทิงได้เปิดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้พักผ่อนหย่อนใจเนี่ยคาดว่าก็คือที่เหลือค่ะสถานประกอบการที่เหลือที่ยังไม่ได้อนุญาตให้เปิดนะคะอย่างเช่นอาบอบนวดจะให้เปิดหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงต่างๆตอนนี้ก็รับการบ้านของนายกรัฐมนตรีไปทำงานกันต่อนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันความพร้อมแล้วก็ย้ำว่าเดี๋ยวถ้าเกิดการระบาดรอบใหม่ก็พร้อมจะปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ทำทุกอย่างนะตอนที่เราใช้มาตรการเข้มข้นพอการควบคุมสถานการณ์มันเกิดขึ้นได้แล้วก็เร่งปล่อยในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่นะครับก็คงในหลักเดียวกันนะครับถ้าเกิดเปิดแล้วคือของพวกนี้มันต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายใช่ไหมถ้าเปิดแล้วแบบมีเขียนไว้ชัดเจนว่าต้องปฏิบัติแบบนี้แล้วไม่ปฏิบัติกันอย่างเงี้ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะปิดเหมือนกันก็ต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนถ้ารวมมือกันทุกฝ่ายมันก็จะไม่เกิดปัญหาเคารพกฎหมายรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆก็รับลูกเดินหน้าเปิดประเทศกันนะคะการท่องเที่ยวและกีฬาทั้งกระทรวงแรงงานต่างๆนะคะเอกชนก็ขานรับเหล่าบรรดาผู้ประกอบการก็เริ่มยิ้มได้ค่ะแม้ว่าอาจจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ว่าทุกคนก็พร้อมจะยอมรับนะคะดูได้จากตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็มีแนวโน้มปรับขึ้นร้อนแรงโอกาสการค้าการลงทุนเริ่มสดใสค่ะดิฉันลงไปไล่ดูความเห็นใน Twitter ไปเห็นบางส่วนที่อาจจะยังไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดนะคะบางคนก็แสดงความกังวลบางคนบอกว่าอยากให้เปิดเทอมยกเลิกเคอร์ฟิวยกเลิกพรกฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดประเทศ บางคนบอกว่ายอดผู้ติดเชื้อยังสูงอยู่บางพื้นที่ยังฉีดวัคซีนกันน้อยเปิดประเทศก็อาจจะกังวลเรื่องนี้นะคะมีความเห็นจากนายอนันต์จงแก้ววัฒนาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการไบโอเทคเป็นนักไวรัสวิทยาท่านโพสต์เฟซบุ๊กตั้งคำถามที่บอกว่าจะให้เปิดประเทศแล้วมาตรวจ RT-PCR ที่บ้านเราเนี่ยถ้านักท่องเที่ยวมากันวันละแสนคนจะตรวจ RT-PCR กันยังไงในเมื่อของเราเองบางทีก็ยังทำไม่ค่อยถึงตัวเลขนี้เลยคำถามใหญ่ที่ตามมาที่สำคัญเลยก็คือเวลาเราเปิดรับนักท่องเที่ยวสุดท้ายเขามาแล้วเราจะดูแลเขาได้จริงๆอย่างที่เราตั้งใจหรือเปล่าเอาแค่การตรวจเหมือนที่อาจารย์อนันต์ตั้งข้อสังเกตเนี่ยจะทำได้จริงหรือนะครับ